ค่ะคุณแม่ค่ะชาแนลโดยแมนุสซาไพร์ไวกิ้งค่ะมาทักทายในสวนนะคะวันนี้แมนุจะพามาเก็บนี่เม็ดถั่วลันเตานะคะเม็ดถั่วลันเตาแห้งเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกปีหน้านะคะตอนนี้ก็หมดหน้าร้อนแล้วเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วแมนุก็จะเก็บแบบนี้เอาไปตากแห้งไว้ปลูกปีหน้าใบไม้ผลิปีหน้าฤดูร้อนปีหน้านะคะก็เก็บเมล็ดพันธุ์จากนี่แหละค่ะที่ปลูกไว้แบบนี้เราจะได้ไม่ต้องซื้อนะคะเริ่มแห้งแล้วมนุษย์ก็จะเก็บไปตากไว้ในบ้านนะคะนี่เก็บเมล็ดพันธุ์แบบนี้ก็จะดีอย่างนึงคือเราจะได้ไม่ต้องซื้อเป็นการลดต้นทุนนะคะเม็ดใหญ่ๆอยู่นะมนุษย์ปีนี้ปลูกไว้แล้วก็มีเม็ดแห้งเยอะเก็บก่อนที่เพราะว่าที่นี่เวลาฤดูใบไม้ร่วงอะค่ะฝนจะตกเยอะเก็บก่อนที่เขาจะเปื่อยนะฮะเยอะอยู่ปีนี้ปีที่แล้วนะแม่นุชเก็บไม่ทันเพราะว่ามีนกกามาจิกกินค่ะปีนี้ดีหน่อยนกกาไม่มาสงสัยจะรู้แล้วว่ามันไม่อร่อยนะเยอะอยู่แม่นุชก็จะเก็บไว้เราจะได้ไม่ต้องซื้อเขานะคะเริ่มแห้งเหลืองแบบนี้แล้วเนี่ยแบบเนี้ยก็คือเก็บแล้วเราก็จะไปตากไว้ให้เขาให้แห้งแล้วก็ปีหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะดีไหมนี่เลยค่ะได้มา1กล่องใหญ่สำหรับเม็ดถั่วลันเตาที่ไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำเม็ดพันธุ์สำหรับปีหน้านะคะปลูกมาแล้วปีนี้ก็ไม่เก็บกินสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่รู้เก็บเอาไว้ทำพันธุ์เอาไว้ปลูกสำหรับปีหน้าก็ดีที่ว่าปีนี้ไม่ค่อยมีนกกามาจิกกินสักเท่าไหร่นะคะมีแต่ลูกสวยๆฝักโตๆทั้งนั้นเลยค่ะเม็ดโตๆทั้งนั้นเลยนี่ได้มา1กล่องนะคะเดี๋ยวไม่รู้ก็จะไปตากแห้งแล้วก็จะแกะนะคะเก็บไว้ปลูกสำหรับปีหน้าจ้าสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะไม่รู้พาออกมาเก็บเมล็ดถั่วลันเตาแห้งเอาไว้ปลูกสำหรับปีหน้าที่สวนครัวเล็กๆของมนุษย์ค่ะทางนู้นก็จะเป็นสะระแหน่ไทยนะคะสะระแหน่ไทยก็ตัดไปขายให้ร้านอาหารไทยหลายรอบแล้วแล้วก็นี่ถั่วลันเตานะคะเก็บไว้ปลูกสำหรับปีหน้าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะช่วงนี้รีบเก็บก่อนที่ฝนจะตกลงมาเยอะเพราะว่าถ้าตกลงมาเยอะฝนลงมาเยอะก็เขาก็จะเปื่อยอะไรประมาณนี้เก็บไว้สำหรับการปลูกปีหน้านะคะก็จะเป็นการลดต้นทุนได้เยอะเลยมนุษย์ก็จะเข้าบ้านแล้วลมแรงอยู่นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้มนุษย์ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเพื่อนๆแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะดูคลิปจบแล้วทิ้งคอมเมนต์ไว้ก่อนจากไปค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะสำหรับวันนี้มนุษย์ก็ล่ำลาไปพร้อมกับนี่ถั่วลันเตาแห้งหนาวปากเริ่มสั่นแล้วเดี๋ยวมนุษย์จะเข้าบ้านแล้วค่ะบายค่ะบาย